รีวิวระยะ Portrait ครับไมค์แก้85 f 1.8 af stm โฟกัสเร็วและเงียบครับให้ภาพคมกริบทั้งภาพนิ่งและวิดีโอในราคาสุดคุ้มไม่ถึง 7,000 บาทเพียงเท่านั้นครับสวัสดีครับเพจ Mr. Video Gadget and Review นะครับวันนี้ผมอยู่กับเลนส์ระยะ Portrait ราคาสุดคุ้มครับ Mikey 85 f 1.8 af stm นะครับเลนส์ตัวนี้รองรับกล้อง Full Frame แบบเต็มระบบเลยทางนี้กล้อง APS-C ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเลนส์ตัวนี้มีมาทั้งสิ้น3เมาส์ด้วยกันนะครับเมาส์แรกครับเป็นเลนส์ของ Sony ซึ่งผมจะทำการรีวิวกันในวันนี้และยังมีของ Canon รวมไปถึงกล้อง Nikon ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเลนส์ตัวนี้กันดีกว่านะครับ Mikey 85 f1.8 AF STM ค่า F กว้างสุดจะอยู่ที่ 1.8 ครับและแคบสุดจะอยู่ที่ F22 นั่นเองหน้าฟิลเตอร์ขนาด 67mm ครับใบเบสอยู่ที่9ใบครับแล้วก็เลนแบ่งเป็น6กลุ่มใน9ชิ้นเลนใช้ระบบโฟกัสแบบ STM ครับคือเป็น stepping motor จุดเด่นคือจะช่วยให้การโฟกัสไวและแม่นยำมากๆครับที่สำคัญคือมีเสียงโฟกัสที่เงียบมากๆด้วยอันนี้เหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนอยู่ที่ 0.85 เมตรหรือประมาณ3ฟุตครับมุมมองภาพจะอยู่ที่16องศาในแนวตั้งครับส่วนแนวนอนจะอยู่ที่24องศาด้วยกันน้ำหนักของเลนส์จะอยู่ที่386กรัมเพียงเท่านั้นครับซึ่งถือว่ามีน้ำหนักที่เบามากๆเลยโอเคในส่วนนี้เรามาดูบอดี้และดีไซน์ของเลนส์ตัวนี้กันดีกว่านะครับวัสดุบอดี้เลนเป็นพลาสติกเกรดค่อนข้างดีนะครับส่วนแกนบอดี้หลักเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบผิวด้านนะครับผมป้องกันรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านบนครับมีการสกรีนโลโก้ของตัวเลนแล้วก็บอกระยะของเลนว่าอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ค่า F เท่าไหร่นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นสวิตช์ปรับโหมดโฟกัสแบบออโต้และแมนนวลนะครับในกรณีที่ปรับสวิตช์ไปที่ MF หรือแมนนวลโฟกัสก็สามารถทำการโฟกัสด้วยมือได้นะครับด้วยการหมุนวงแหวนด้านบนตรงนี้นะครับหรืออยากที่จะถ่ายออโต้โฟกัสก็สลับมาที่ AF ตรงนี้ตัวเลนส์ก็จะทำการโฟกัสให้แบบอัตโนมัติแบบเต็มระบบนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวฮูดครับเป็นฮูดแบบกรีบดอกไม้นะครับรหัส LH85-P73 มีสกรีนยี่ห้อหรือว่าโลโก้ของเลนส์ไมเก้มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณท้ายเลนส์นะครับจะเป็นเมาส์แบบโลหะนะฮะสังเกตด้านข้างนะจะเป็นพอร์ตไมโคร USB ครับทั้งนี้เอาไว้ใช้สำหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับโอเคงานประกอบรวมไปถึงดีไซน์ต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวเลนส์มีน้ำหนักไม่มากครับเหมาะสำหรับการพกออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันได้อย่างชิลๆเลยทีเดียวนะครับรวมแล้วถือว่าเป็นเลนส์ที่หล่อเหลาเอาการอีกรุ่นนึงเลยทีเดียวครับส่วนต่อไปเราไปทดสอบถ่ายภาพกันดีกว่าไปดูกันว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะโฟกัสได้เร็วมากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับและเลนส์ตัวนี้ยังรองรับการโฟกัสใบหน้าและดวงตาของมนุษย์และสัตว์ได้แบบเต็มระบบครับมั่นใจได้เลยว่าการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพผ่านเลนส์ตัวนี้ภาพออกมาคมชัดแน่นอนครับMe down, down.
ี่นะครับในส่วนของโบเก้ครับให้โบเก้ที่กลมสวยเนื่องจากว่าใช้ใบเบรดทั้งสิ้น9ใบด้วยกันเมื่อเราเปิดค่า F กว้างสุดครับภาพก็จะให้โบเก้ที่สวยงามแบบนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมเทสถ่ายวิดีโอนะด้วยการใช้เลนส์Mikey 85 f1.8 AF STM นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเป็น product showcase ดูครับสำหรับท่านที่อยากที่จะใช้ในการถ่ายรีวิวสินค้าไปดูว่าการโฟกัสเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะผมลองยื่นวัตถุไปที่กล้องนะปึ๊บนี่ผมรอจังหวะให้มันโฟกัสก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่เห็นหน้าจอนะกลับมาที่ใบหน้านะครับแล้วก็ไปที่ product showcase อีกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะโฟกัสทันไหมนะครับภาพก็จะคมชัดสวยแบบนี้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้สำหรับการถ่ายวิดีโอในลักษณะของ Product Showcase สำหรับสายรีวิวสินค้าวิดีโอคุณภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เราไปถึงระบบการโฟกัสที่ได้ก็จะประมาณนี้นั่นเองครับน่าจะโฟกัสโอเคอยู่นะเนื่องจากว่าใช้มอเตอร์แบบ STM นะเดี๋ยวจะเฟดออกไปจากเฟรมนะดูว่าเป็นยังไงก็อาจจะมีคอนทินิวช้าบ้างในบางจังหวะนะครับแต่ว่าการโฟกัสแบบ follow คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองลบกลมลงนะ3 2 1ปุ๊บครับครับโอเคในส่วนนี้เราไปดูคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กันดีกว่าครับI've never felt better
แต่สำหรับความม่วงที่เกิดขึ้นภายในภาพนะครับก็ยังพอมีให้เห็นบ้างประปรายเมื่อเราทำการถ่ายภาพที่ค่า f กว้างที่สุดนั่นเองครับได้ว่าเป็นเลนส์ที่มีความคุ้มค่าสูงอีกตัวหนึ่งที่แนะนำละกันนะครับความเร็วในการโฟกัสนี่เรียกได้ว่าพึ่งพาได้เลยนะครับการถ่ายภาพนิ่งให้ภาพที่คมครับมิติภาพทำออกมาได้ค่อนข้างดีการเบลอหลังทำได้เนียนสวยมากๆนะครับอีกทั้งในเรื่องของการถ่ายวิดีโอสามารถเอาขึ้นกิมบอลนะถ่ายซีนิเมติกกันได้อย่างชิลๆเลยถ่ายเวดดิ้งนะครับถ่ายโฆษณาหรือถ่ายพวกรีวิวต่างๆเนี่ยผมถือว่าเหมาะมากๆนะครับมอเตอร์โฟกัสแบบ SCM เนี่ยถือว่าพึ่งพาได้และให้เสียงที่เงียบมากๆด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับสายวิดีโอนะผมแนะนำเลยเลนส์ตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนรวมไปถึงสายภาพนิ่งก็ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันครับโอเคครับแล้วสำหรับเลนส์ไมคี้หรือไมเก้ครับ85mm f1.8 AF STM ตัวนี้จะไม่มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับแต่ทั้งนี้เราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ซึ่งผมจะลงลิงก์สั่งซื้อช่องทางออนไลน์ให้ใต้โพสต์นี้เพิ่มเติมครับแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ